เช้าวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2559ที่ศาลาพุทธพิเศษสุดยอดปฏิหาริย์มีการประชุมเตรียมการจัดงานนิทรรศการศิลปะโลกุตระที่จะมีพิธีเปิดงานในวันอาทิตย์ที่20มีนาคม2559ที่พุทธสถานสันติอโศกกรุงเทพมหานครค่ะโดยการจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยความเป็นศิลปะขั้นโลกุตระว่าเป็นอย่างไรตามความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าวาระการประชุมประกอบด้วยการพิจารณาขอบเขตงานที่จะจัดขึ้นนะคะประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ 1. การจัดเสวนาเกี่ยวกับศิลปะโลกุตระ 2. การแสดงภาพเขียนศิลปะของคุณแสงสินเดือนงายและแขกรับเชิญท่านอื่นๆ 3. การแสดงนิทรรศการมีชีวิตศิลปะพาณิชย์บุญนิยม4ระดับ 4. การจัดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตและ 5. การจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านอาจารย์สุลักษณ์ศิวรักษ์หรือท่านส่อศิวรักษ์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตยกย่องเชิดชูบุคคลที่ออกมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติทำความดีให้กับแผ่นดินพ่อครูจึงมีดำริการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านอาจารย์ส่อศิวรักษ์ค่ะภายใต้ชื่องานว่า84ปีชาตการอาจารย์ส่อศิวรักษ์ในวันเสาร์ที่19มีนาคม2559ก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นงานใหญ่แต่ว่าในรอบ45ปีของพ่อท่านเนี่ยที่ทำงานมาเนี่ยลูกๆก็อยากจะทำอะไรให้เห็นว่ามีผลงานอะไรของพ่อท่านเดิมเนี่ยก็จะจัดแค่งานศิลปะนะตอนนี้งานของพ่อท่านก็มีเรื่องของพาณิชย์ด้วยนะเราก็เลยจะเอาพาณิชย์เนี่ยเข้ามารวมด้วยก็เลยคิดไปคิดมาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยก็ประมาณดูเหมือนกันว่าพื้นที่สันติอโศกเนี่ยนะมันจะพอหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องรถลาเรื่องการจราจรเรื่องการจัดที่หลับที่นอนอะไรต่างๆรวมทั้งงานอาจารย์ของอาจารย์ส.ศิวรักษ์ด้วยก็เห็นว่าใกล้วันเกิดท่านพอดีนะก็อยากจะจัดงานชาตการให้ท่าน84ปีก็เลยให้มารวมใกล้ๆกันจะได้สะดวกกับผู้จัดงานด้วยผู้ที่มาร่วมงานด้วยในส่วนของงานวันที่20มีนาคมนะคะนิทรรศการมีชีวิตศิลปะพาณิชย์บุญนิยม4ระดับได้แก่ขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดขายเท่าทุนขายต่ำกว่าทุนและแจกฟรีค่ะตามที่พี่น้องเราได้แจ้งมาไม่ว่าจะเป็นพุทธสถานหรืออาวาสสถานเนี่ยก็จะนำสินค้าเข้ามาแสดงนิทรรศการด้วยเอาสินค้าที่ชุมชนผลิตเองอะค่ะเข้ามาแสดงนิทรรศการทั้ง4ระดับระดับที่4ก็คือตลาดอาหารแจกฟรีแล้วก็นอกนั้นพี่น้องต่างๆก็ขอไปคิดก่อนว่าจะเอาสินค้าประเภทใดมาขายในระดับที่1 2 3คงต้องไปคิดอีกทีนึงจากวันเริ่มต้นที่มีการวางแผนการจัดงานที่มีเพียงการเสวนาและการจัดนิทรรศการศิลปะโลกุตระต่อมาได้ขยายขอบเขตงานมากขึ้นเป็นการมีนิทรรศการมีชีวิตพาณิชย์บุญนิยม4ระดับซึ่งถือว่าเป็นศิลปะขั้นโลกุตระรวมเข้าไปด้วยรวมถึงจะมีการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับท่านอาจารย์ส.ศิวรักษ์ด้วยทั้งนี้ก็เพราะจิตวิญญาณของชาวอโศกมีการพัฒนาและอยากช่วยพ่อครูในการทำงานเผยแผ่ศาสนาหรือว่าเผยแผ่ธรรมะที่เป็นโลกุตระให้แผ่ขยายกว้างออกไปอีกค่ะเมืองไทยจะเป็นเมืองที่จะนำพา สังคมโลกสงบได้ซ้อนลงไปอีกมันจะทำให้เจริญเรือทำให้สงบได้ด้วยความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะมันเป็นความสงบสยบความเคลื่อนไหวจริงๆอย่างพวกเราไปทำความสงบสยบความเคลื่อนไหวเขาไม่เข้าใจแต่ก็เป็นความสงบสยบความเคลื่อนไหวทั้งนั้นเลยนะตลอดมานะก็อธิบายอะไรต่างๆนานาเล่าสู่ฟังสรุปแล้วก็พวกเราเป็นตัวตั้งรู้ตัวถึงว่าตัวตั้งเพราะภาคเพียรมันจะทำอะไรได้ดีก็คือคุณธรรมในตัวเราอาตมาวัสโลสุดท้ายที่ออกมาว่าความบริสุทธิ์เท่านั้นจะชนะทุกสิ่งทุกอย่าง
ทั้งโลกในที่สุดอันนี้คือเป็นสโลกที่อาตมาว่าที่สุดแล้ว